คือผมอยากให้ทุกคนไปด้วยกันหมดเนาะเพราะว่ามันคือปัญหาจริงๆนะคุณพี่ต้องเข้าใจนะไม่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันคือจบนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะ เทนขาขึ้นครับราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมฮะอันนี้คือวัฏจักรของเทนทั่วไปราคาต้องมียู่บบนี้ครับคือมันต้องขึ้นไปทําจุดสูงสุดแล้วต้องกลับตัวลงมาทาแนวรับนะครับขึ้นไปทาจุดสูงสุดกลับลงมาทาแนวรับขึ้นไปจุดสูงสุดกลับลงมาทาแนวรับไปเรื่อยๆครับเหมือนกับว่าเกิดแก่จะตายวัฏสงสารนั่นแหละมันต้องเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราเรียกมันว่าทฤษฎีดาวเทนนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเรามาปรับใช้กับไอเจ้าแท่งเทียน e นะครับมันก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับกราฟวิ่งข ซึ่งการที่มันวิ่งขึ้นมาทำไฮนะครับปึ๊บมันคือการที่กร,รฟาฟแนววิ่งขึ้นมาจุดนี้ครับนี่เสร็จแล้วครับมันขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมพอมาถึงจุดนี้ครับมันตันมันต้องอะไรมันต้องกลับตัวลงครับกลับตัวลงมาก็คือการที่กราฟมันวิ่งลงมาตรงนี้ครับเสร็จแล้วลงมาทําอะไรครับลงมาทําแนวรับตรงนี้เมื่อการาฟทําแนวรับแล้วนะครับจากจุดนี้ให้จําไว้เลยว่ามันมีโอกาสทั้งหมดแปดสิบเปอร์เซนนะฮะหมายความว่าอะไร8ปดเปอร์เซนตหมายความว่า ร้อยเทดเนี่ยชนะประมาณ80ดสิถ้าเาเล่นแพทเทิร์นนี้นะมันมีโอกาส80%ครับที่จากจุดนเนี้ยกราฟเนี่ยจะวิ่งฮะขึ้นไปเพื่อไปรีเทสไฮตรงนี้นะครับพอได้จะเกิดขึ้นหระก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งนี่ฮะขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้เีนะ่ที่มันทําไว้เสร็จแล้วครับมันจะขึ้นไปทำไฮต่อไหมอันนั้นเรื่องของมันเราไม่สนใจนะหน้าที่ของเราคือ เฝ้าสังเกตการแค่นี้เราเล่นแค่ move นี้ครับนี่แค่นี้ถ้าสมมติผมวาดให้ดูก็จะเป็นทรงแบบนี้นี่คือเทนขาขึ้นถ้าวาดแท่งเทียนเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับชี้ชี้ด,ดูจุดไหนเป็จุดไหนนะ low ตรงนี้ครับคือจุดนี้ h i ตรงนี้โลนะครับ h i ใช่หไหม low กับตัวลงมากับตัวลงมา กลับตัวขึ้นอันนี้ผมวาดก่อนนะปึ๊บปึ๊บแบบนี้อจุดไหนเป็นจุดไหนครับนี่จุดนี้คือจุดนี้ขึ้นไปทำ high ไฮใหม่ครับเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพรอะนั้นถ้าสมมติย้อนกลับมาไดหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าจุดที่เราควรเข้าบายคือจุดไหนครับตรงนี้เพราะเราหวังให้การาฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้ครับซึ่งไฮตรงเนี้ยก็คือจุดนี้ถูกไหม เราก็ทําการเข้าบายตรงนี้ครับเพื่อหวังให้การาฟเนี่ยวิ่งขึ้นแบบที่ผมวาดเมื่อกี้ครับแบบนี้แล้วมันจะขึ้นไปทำไฮต่อไหมอันนั้นเรื่องของมันละเนาะหน้าที่ของเราคือเล่นแค่นี้ครับคุณพี่นี่เราเล่นแค่นี้ปึ๊บถึงแค่นี้พอเราจะบายแค่ช่วงนี้ครับนี่เราจะได้สั้นแค่นี้แท่งเดียวนั่นเองนี่คือเทนขาขึ้นนะครับส่วนเทนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้ครับคือการาฟจะวิ่งลงแบบนี้ วัฏจักรของมันฮะทำจุดต่ําสุดไว้ต้องกลับตัวขึ้นทําแนวต้านทําจุดต่ําสุดไว้ต้องกลับตัวขึ้นทําแนวต้านนะครับทุกครั้งที่มันทําแนวต้านแล้วเนี่ยมีโอกาสแปดสิบซนที่การาฟนะครับจะวิ่งลงมาเพื่อรีเทสโลตรงนี้ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับตรงนี้นะครับโลจุดเนี้ยมันคือจุดนี้ถูกไหมผมบอกว่ามันมีโอกาส80ดสิซนที่มันจะวิ่งลงมาเทสโลหมายความว่าจากจุดเนี้ย มันมีโอกาส80%ที่การ์ดเนี่ยเขาจะวิ่งลงมาเพื่อรีเทสโลตรงนี้นะครับแบบนี้นั่นเองอาจจะไวไปหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้คือใช้สุดที่ผมทําได้ละนะครับโลตรงนี้คือตรงนี้การาฟกลับตัวขึ้นทําแนวต้านตรงนี้เหมือนเดิมครับจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่การ์ดเนี่ยจะวิ่งนะครับลงไปรีเทสโลตรงนี้ที่เขาทําไว้แล้ววิ่งลงไปทําโลใหม่นั่นนีงนะครับ อันนี้คือที่ดีที่สุดที่ผมจะอธิบายได้แล้วนะครับถ้าพี่ยังไม่เข้าใจอีกผมต้องรบกวนฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่านี่คือสุดความสามารถผมแล้วครับะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ครับคำถามคือราคาเปลี่ยนเทนเมื่อไหร่นะอันนี้คือตัวอย่าง <c oughs> เมื่อราคาเปลี่ยนเทนเดิมทีเนี่ยผมสอนว่าเทนขาขึ้นต้องไปรงแบบนี้ถูกไหมครับถ้ามันจะขึ้นต่อ ตองแบบนี้ขึ้นต่ออีกตองแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะวัฏจักรของมันทีนี้ <c oughs> ขอให้นะฮะจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนเทรนละถามว่าเปลี่ยนยังไงครับคือต้องเข้าใจก่อนวนะ่าทุกครั้งที่การาวิ่งขึ้นเนี่ยจุดที่มันลงมาทําโลหรือต่ําสุดไว้เนี่ยนะครับพอมันขึ้นไปปุ๊บโลที่มันจะทําใหม่เนี่ยไอโลตรงเนี้ยหรือจุดต่ําสุดตรงเนี้ยเขาห้ามลงไปต่ากว่าโลก่อนหน้า ห้ามเลยห้ามลงไปต่ํากว่านะครับเหมือนเดิมครับถ้ามันจะขึ้นต่ออีกทำแนวรับปุ๊บมันจะขึ้นต่อถ้าตอนที่จังหวะมันกลับตัวลงมาเนี่ยนะฮะเพื่อมาทําแนวรับเนี่ยโลตรงเนี้ยห้ามนะฮะห้ามลงมาต่ากว่าโลตรงนี้นะแบบนี้ครับขึ้นมาทำไฮกลับตัวลงทําแนวรับถูกไหมโอกาส80%ดปอร์เซนที่มันจะขึ้นไปนทนสอบไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับทำไฮเสร็จปุ๊บกลับตัวลงไอ้จังหวะตอนที่มันกลับตัวลงมาทําแนวรับเนี่ยแหละนะครับ โลตรงเนี้ยเขาห้ามลงไปต่ํากว่าโลก่อนหน้านะครับซึ่งพอมันทำแนวรับปุ๊บมีโอกาส80%ที่มันจะวิ่งขึ้นไปที่เทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับแต่แล้วเหมือนเดิมครับถึงจุดจุดหนึ่งต้องกลับตัวลงไอ้จังหวะที่มันกลับตัวลงนี่แหละนะครับโลตรงเนี้ยห้ามไปต่ํากว่าหรือห้ามทะลุโลก่อนหน้าตรงนี้มันถึงจะขึ้นต่อได้นะครับเหมือนเดิมครับ ถ้าสังเกตทุกครั้งที่ผมว่ามันจะเป็นทรงแบบนี้มันจะไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่ครับมันจะเป็นแบบนี้ไปรเรื่อยๆนี่คือเทนขาขึ้นนะครับซึ่งเทนขาขึ้นเนี่ยเราจะเรียกมันจะมีคําเรียกของฝรั่งนะครเราจะเรียกมันว่า higher high อักษรย่อ H S นะครับสองตัวภาษาบ้านเราก็ H S นะ higher low นะครับหรืออักษรย่อคือ H L แบบนี้ราคาพอวิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเหม,แบบมือนเดิมครับต้องทำไฮไฮไฮอโลไปเรื่อยแบบนี้นี่คือวัฏจักรของราคามือนเดิมครับไฮอโลทุกครั้งที่มันจะวิ่งขึ้นสังเกตดูนะโลครับมันจาไม่ทะลุโลก่อนหนะ้าเห็นไหมต,ต,ต,หต่ำตรงนี้สูงกว่าต่ำก่อนหน้าต่ำตรงนี้สูงกว่าต่ำก่อนหน้าเมื่อง่ายคือมันมีการยก,ยกต่ำไปเรื่อยนะครับทีนี้เทรนมันจะเปลี่ยนก็คือแบบนี้ครับจุดนี้คือจุดนี้เนาะ ไฮตรงนี้คือตรงนี้นะครับทุกครั้งที่ผมบอกว่าเมื่อราคาทําแนวรับแนวเนี่ยมีโอกาสแปดสิเปอร์ซนใช่ไหมจากจุดเนี้นะครับที่มันจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้เพราะนั้นเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบ่ายกราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นแบบนี้นี่คือเทดท,ที่เราจะเล่นนะครับมูฟนี้ก็ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับเก็บกําไรประมาณนี้ทีนี้เมื่อราคาท High ําไฮไปแล้วนะครับมันต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับแบบนี้ปุ๊บพอทําแนวรับเสร็จจุดนี้คือจุดนี้ นะครับไอจากจุดนี้มีโอกาส80%ใช่ไหมที่มันจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้ครับเนี่ยจากตรงนี้นะมันมีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้ที่มันทําไว้แบบนี้ครับเราก็ทําการหาจังหวะบายตรงนี้เนี่ยสั้นๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งมันขึ้นไปทำไฮเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันทาคือทะลุต,ตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าราคาเปลี่ยนเทรน จากเทนขาขึ้นตอนนี้เป็นเทนขาลงทันทีเพราะอะไรเพราะว่าการาฟเนี่ยจุดนี้นะฮะถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมฉะนั้นถ้ามาดูแท่งเทียนครับมันต้องเป็นทรงประมาณนี้ขึ้นต่อกลับตัวลงไอจ้จังหวะที่มันกลับตัวลงครับมันห้ามทะลุโลตรงนี้ถูกไหมมันต้องประมาณแค่นี้แล้วขึ้นต่ออะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้ โทษทีฮะนี่จุดไหนเป็นจุดไหนจุดนี้ครับคือจุดนี้นี่ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับไล่ไปเรื่อยแต่เมื่อราคามีการเปลี่ยนเทรนปุ๊บแบบนี้ครับจะเห็นว่าโลตรงนี้นะแต่ผมชี้ดูครับจุดนี้คือจุดนี้มันไม่อยู่ละ มันโดนทะลุไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกราฟต้องการจะวิ่งลงละเทนเป็นเทนขาลงแล้วนะครับมันก็เลยเกิดมูฟนี้ขึ้นมาครับน,น,นี่ผมพยายามเปรียบเทียบระหว่างกราฟเส้นกับกราฟในแท่งเทียนจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเทนขาขึ้นต้องเป็นทรงแบบนี้ครับกราฟเปลี่ยนเทนเมื่อไหร่เมื่อโลเข้าทะลุโลต่อหน้านะครับแบบนี้จะขึ้นต่อได้ไหมขึ้นต่อได้แต่ถ้าทะลุโลต่อหน้าปุ๊บแบบนี้ จบเลยครับนี่คือการาฟมันเปลี่ยนเทนนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จุดที่เปลี่ยนเทนคือจุดไหนครับจุดนี้นี่นี่คือจุดที่การาฟเปลี่ยนเทนนะครับอันนี้คือเส้นปักนี่ฮะจุดที่การาฟเปลี่ยนเทนตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นจุดนี้มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งลงต่อได้แล้วนั่นเองจากเดิมเป็นเทนขาขึ้นนะคือบางที่ก็จะสอนว่าเฮ้ยมันคือเทนขาขึ้นอยู่เห็นไหมถ้าเราดูภาพรวมกว้างๆเนี่ยเออมันขึ้นอยู่ก็จริงแหละ แต่ถ้าเราดูเจาะลึกเข้ามาในแท่งเทียนนะเทนมันเปลี่ยนนานแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับเทนเปลี่ยนทันทีครับนี่คือจุดที่เทนเปลี่ยนนะตรงนี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจพิมพ์ห้าไม่เข้าใจพิมพ์สี่ครับงงงงงฮนะไม่งงอ ผมสอนยังงงเลยเอาไม่ใช่ย้ำนะฮะเทนขาขึ้นนะครับมันจะเป็นทรงแบบนี้ทุกครั้งที่กราฟวิ่งขึ้นครับข้างล่างเนี่ยเขาห้ามทะลุก่อนนะข้างล่างห e. ้ามทะลุก่อนนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ทะลุปุ๊บแบบน,บบนี้อันนี้คือเปลี่ยนเทนแล้วก็มีโอกาสที่กาจะวิ่งลงต่อได้นะครับขึ้นเป็นลงบางครั้งเนี่ยอันนี้คือแบบในอุดมคติจะเป็นทรงบนี้แต่บางครั้งจะเป็นแบบนี้ได้นะครับปุ๊บแบบนี้เลยก็มีเนาะ จุดไหนไปจุดไหนครับนี่จุดนี้คือจุดนี้ไล่ไปทีละจุดนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้นะครับนี่สิ่งที่จุดที่เปลี่ยนเทนคือจุดไหนลองสังเกตดูนะฮะปึ๊บจุดนี้ครับนี่คือจุดที่กราฟเปลี่ยนเทนคือจุดนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาไม่ลอมเคารพโลตรงนี้แล้วนะโลที่มันทําไว้เขาไม่เคารพแล้วก็มีโอกาสที่อะไรครับมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงได้นั่นเอง นี่คือฝั่งขาเทนขาขึ้นเป็นขาลงนะครับทีนี้ขาลงเป็นขาขึ้นบ้างก็แค่กลับทางกันนะเมื่อกี้ขาขึ้นขาลงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับปุ๊บทะลุโลปุ๊บเปลี่ยนเลยฝั่งขาลงครับเราจะเรียกมันว่า lower low หรือ ll นะครับ lower high หรือว่า lh นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ มันก็จะทำไปเรื่อยครับ ll ls ll ไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ต้องไปเขียนหรอกงงนะครับให้รู้ไวเฉยๆจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้นะครับนี่ไล่ไปเรื่อยครับทีนี้การที่กราฟจะลงต่อคืออะไรครับตอนที่จังหวะมันกลับมาเนี่ยไฮข้างบนตรงนี้ห้ามทะลุไฮก่อนหน้านะครับมันก็เลยลงต่อได้แบบนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมันกลับแบบนี้ครับปุ๊บเห็นไหม จุดนี้ครับคือจุดที่กราฟเปลี่ยนทันทีเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เคารพไฮตรงนี้แล้วนะฮะถ้ามันจะลงต่อครับยย้อนกลับมานะคือถ้ามันจะลงต่อเนี่ยครับจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นเนะี่ยมันห้ามไปทะลุไฮตรงนี้ครับมันต้องประมาณนี้กราฟมันถึงจะลงต่อได้ครับทรงประมาณนี้มันถึงจะลงต่อได้แบบนี้ปไปเลยอันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันขี้เกียจเปลี่ยนนะครับ มันถึงแบบนี้ต่อได้นั่นเองเนาะแต่ถ้ามันปุ๊บแบบนี้ปุ๊บนะฮะสิ่งที่ทําคือกราฟมันเปลี่ยนเทอะละก็มีโอกาสที่มันจะต้องวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับฝั่งขาขึ้นละไปส่งนี้ขาเราไปขาขึ้นมันคก็จะเป็นแบบนี้ได้นะครับนี่ถ้าบางท่านงงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนต่อไปมากขึ้นมันจะเข้าใจมากขึ้นนะโลตรงนี้ครับไฮตรงนี้โลตรงนี้ อันนี้อาจจะไม่ลงมาท low ําโลชัดเจนเนาะเพราะว่ามันอันนี้ผมเอามาไม่ครบนะครับแต่จุดที่เปลี่ยนเทรนคือจุดไหนครับจุดนี้ไงกราฟเนี่ยไม่เคารพไฮตรงนี้แล้วถ้ามันจะลงต่อครับมันต้องลงแบบนี้๊ออไปเลยจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นต้องเป็นประมาณนี้ครับแล้วลงต่อถึงจะลงต่อได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทะลุไฮตรงนี้แล้วนะครับแบบเนี้ แบบนี้คือเปลี่ยนเทเลหรือยัยงครับอลองตอบดูครับอันนี้คือเปลี่ยนเทเลหรือยงังถ้ามีแท่งนี้เข้ามาน,นี่คือเปลี่ยนเทเลหรือยังครับทดสอบ,บความเข้าใจหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนพิมเปลี่ยนฮะไม่เปลี่ยนพิมไม่เปลี่ยนนะบางคนบอกว่ามันยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันยังลงอยู่ถูกไหมอืมก็ ถูกสำหรับคนทั่วไปแหละนะครับแต่สำหรับผมแล้วไม่ถูกเพราะว่าผมมันเปลี่ยนล้วนะครับเทรนเปลี่ยนตลอดเวลาแบบนี้ครับโลว์ l โลโลว์วไฮโลว์โลโลว์ high. ต้องโลว์โลถูกไหมแต่สิ่งที่มาทําคืออะไรครับมันปึกไปเลยมันเปลี่ยนเทรนไปเลยครับกราฟเปลี่ยนเทร,รเน,เนจุดนี้ก็มีโอกาสที่มันจะต้องวิ่งขึ้นต่อตามโครงสร้างราคานะครับแบบนี้ ตัวอย่างไปลิเช่นนะครับมาดูฝั่งขาลงบ้างว่าเป็นยังไงกราฟวิ่งลงใช่ไหมฮะทุกครั้งที่กราฟวิ่งลงต้องไปโซ่แบบนี้ถูกไหมเพราะนั้นเราเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาตรงเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปเซลครับถ้าเราไปเซลอะไรจะเกิดขึ้นเท่าเ,าเซลล์ตรงเนี้ยจริงอยู่บางครั้งกราฟลงต่อได้แต่ส่วนใหญ่แล้วกราฟจะทําอะไรครับกราฟจะกลับตัวขึ้นตรงนี้แบบนี้ฮะปุ๊บปุ๊บเราต้องรออะไรครับต้องรอให้มันทนาแนวต้านแบบนี้นี่ จากจุดนี้ที่ผมสอนว่าอะไรนะมีโอกาส8ปดสิเปอร์ซนตที่การาฟจะวิ่งลงไปดีเทสโลถูกไหมครับซึ่งก็คือจุดนี้ฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราเซลล์ตรงนี้ได้ไหมอะสมมติว่าได้แล้วกันเนาะเพื่อการศึกษาเฉยๆจิบมันไม่ได้นะฮะแต่เพื่อการศึกษาคิดว่ามันได้เนาะเพราะนั้นเรากำลังจะเซลลประมาตรงนี้ครับเนี่ยเซลลประมาณตรงนี้เพื่อหวังให้การาฟเนี่ยวิง่งนะครับลงมารีเทสโลตรงนี้เอาแค่รีเทสโลก่อนนะเพราะนั้นเรากําลังหวังให้การาฟเนยวิง่งลงมาเพื่อมารีเท นะครับแบบนี้ส่วนมันจะลงไปทําโลใหม่ไหมอันนั้นเรื่องของมันเราไม่สนใจนะครับกลัแบบตัวขึ้นป๊บตอนนี้เทนคืออะไรครับขึ้นหรือลงอย่าตอบตามคนอื่นนะฮะตอบเอาความรู้ตัวเองนะครับตอนนี้เทนขึ้นหรือลงครับใครคิดว่าขึ้นพิมพ์ขึ้นคิดว่าลงพิมพลงครับ คำตอบคือขึ้นครับบางคนถามมันขึ้นยังไงโคชคือการที่ราคามันวิ่งลงฮะมันต้องลงแบบนี้ถูกไหมเพราะนั่นหมายความว่าจุดเนี้ยคือจุดนี้จุดนี้คือจุดนี้ถ้ามันจะลงต่อนะครับอ้เจ้าไฮตรงเนี้ยเขาห้ามทะลุไฮตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลงต่อต้องไปโซ่แบบนี้ถูกไหมลงไปเรื่อยๆจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นต้องไปโซมแบบนี้ครับแล้วกลับตัวลงแบบนี้มันถึงจะลงต่อได้ มันไม่ทะลุไฮครับมันถึงจะลงต่อได้แต่พอมาทะลุไฮปุ๊บนะครับเทนเปลี่ยนเลยเนี่ฮะเทนเปลี่ยนทันทีครับจุดที่มันเปลี่ยนเทนคือจุดไหนจุดนี้ครับนี่เดี๋ยวจะงงผมวาดไวยแล้วกันจุดที่มันเปลี่ยนเทนครับคือจุดนี้เพราะุ่งนไรจะเกิดขึ้นครับจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวชี้ก่อนนี่จุดนี้คือจุดนี้ โลตรงนี้คือตรงนี้นะครับไฮตรงนี้เล็กๆคือตรงนี้โลดตรงนี้คือถดถวตรงนี้แหละชั่งมันนะครับจุดที่เปลี่ยนเทรนครับคือจุดตรงนี้พอทั่จะเกิดขึ้นกราฟก็ต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อเป็นเทนขาขึ้นแล้วถูกไหมนะครับประมาณนี้ป๊บนี่มันเลยขึ้นได้นะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมาากแต่่เเนนื้อหีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้้นนนั่่เเเองรตแตแกาทมป็ลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่่อนะครระปปอแป นะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้ oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสอน,นคลิปนี้ก็อาร ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัยนี่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พก,กา,าก่งทบ้จ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสนี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิ้มลิงตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดงไม่่ใชติดล ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้า้าเปนตะครับผมถึงประมาณ6กสเปท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสเปรเซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายน,นนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7,599บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ทีาวัช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะครับผมก็ปรับราคาขึ้นด้วยแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำเพื่อการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโคดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโคดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง นะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลาค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะครคุมค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์ดหกเ0 0หมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังไม่บอกว่าค้ดโห่ทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง60,000กว่าบาทที่นี้ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 ผมพิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคียร์โคดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9ากกลัวรบกวนะครับพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลยจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆเ,เลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้น,นั่นเองนะ โปรโมชั่นนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นุเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้น7,000แล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พีค้นื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่์เซ็นต์นะครับ scorping ไป,เ,ปเรื่อ,ลลอะสะสบ ประโยคที่ผมชอบี่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y ยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประบบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้าร้อเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดล่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงน,นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนียเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปพาดพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะคครรับบบวามู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสกักครู่นี้นนรู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคาอยู่ที่6,599บอกวไว้เลยว่าคุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID เนาะด mjopwo มีแอดด้วยนะครับตาม ลองถามเตีองดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปลองถามคำถามเตองนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเลยยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตานมันเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามแบบเรื่อยๆเยนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่อีกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดๆด,ดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรด นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ